ค o o มอร์นิ่งค่ะทุกคนนี่อุ้ยเองเนาะวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลังจากที่เมื่อวานมีข่าวประกาศจากรัฐบาลของประเทศอังกฤษโดยนายกรัฐมนตรีอังกฤษบริสจอนสันได้ออกมาพูดถึงการรักษาได้ออกมาพูดถึงการจัดการกับปัญหาโควรัสหรือว่าโควิด -19 เนี่ย ภายในประเทศอังกฤษแล้วก็เป็นที่พูดถึงอย่างมากโดยมี strategy หรือว่ากลยุทธ์ที่เรียกว่า herd immunity herd as in ที่แปลว่าฝูงอะคะ่ะที่แปลว่าฝูงแกะฝูงสัตว์อะไรอย่างเงี้ย herd H E R D กลุ่ม herd กลุ่มหรือฝูงอะไรทำนองเนี้ยก็คือใจความหลักๆ หรือว่าประเด็นหลักๆของไอเดียเนี้ยก็คือทางนักวิทยาศาสตร์เขามีความเชื่อว่าม,มันก็ไม่ใช่ความเชื่อหรอกนะเพราะว่าจริงๆแม้แต่คนไทยก็ยังจริงๆเราก็จะเคยได้ยินกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะว่าบางทีสมมุติในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเด็กที่ติดเขาเรียกอะไรเป็นโรคอิสุกอิสัยหรืออะไรทานองเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเป็นแล้วก็จะไม่เป็นอีกหรือว่าแบบมีการแบบโดยโดยคร่าวๆนะคะโดยประมาณมันก็ประมาณแบบ คือถ้าเป็นแล้วก็จะมีภูมิแล้วก็โอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกหรือหรือติดติดต่อกันจนแพร่ระบาดก็จะน้อยลงอะไรทํานองเนี้ยค่ะแต่ว่าเอมนั่นแหละก็คืออย่างที่ข่าวออกเมื่าวานก็จะมีคนเริ่ม s k e p t i c a l หรือว่าเริ่มเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีหรอมันจะเป็น มันมันจะเป็นทางออกของปัญหานี้ได้จริงๆหรอซึ่งถ้าถามอุ้ยส่วนตัวอันนี้บอกตรงว่าไม่ไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นทางออกที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าคือณนะตอนเนี้ยวิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่ของประเทศส่วนมากอะ่ะเขาก็จะใช้วิธีปิดประเทศใช่ป่ะคือต้องยอมรับว่าตอนแรกหลังจากได้ยินกลยุทธ์เนี้ยประกาศออกมาว่าเขาจะมีการนำ approach เนี้ยท,ที่ที่พูดถึงเนี่ยเรียกว่า เ e ิร์ m อิม i t เนเนี่ย Adopt จะมาใช้กับสถานการณ์ตอนนี้เพราะเขามีความเชื่อว่าโรคเนี้ยมันจะไม่หายไปไหนมันจะอยู่กับเราตลอดนั่นแหละเหมือนเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่มันจะกลับมาในทุกๆหน้าหนาวหรือว่ากลับมาระบาดในช่วงตามฤดูกาลอะไรทํานองเนี้ยเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในระยะยาวเขามีความเชื่อว่าต้องทําให้คนมีภูมิคุ้มกันแต่ในเวลาเดียวกันก็ต้องชะลอ อัตราการระบาดของโรคไปพร้อมๆกันด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแอมสาธรารณสุขของอังกฤษหรือว่า NHS ของอังกฤษเนี่ยอาจจะไม่สามารถจัดการปัญหาหรือควบคุมได้ทีเดียวถ้าเกิดมีคนติดพร้อมๆกันหลายๆคนอ,อตอนนี้ก็เลยอุ๊ยก็เลยพอหลังจากที่ตั้งใจฟังตั้งใจอ่านแล้วก็พิจารณาดีๆจริงๆอ้วว่ามันก็เป็นทางแก้ปัญหาที่ ฟังดูแล้วมีเหตุมีผลที่สุดนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงความเป็นจริงเนี่ยในการปิดประเทศถ้าเกิดมันปิดประเทศเป็นเวลาคุณลองนึกดูสิถ้าปิดประเทศสี่เดือนเงนี้ยห้าเดือนหกเดือนโดยที่ไม่มีกิจกรรมอะไรเลยที่มันมัน,ม,นมันก่อให้เกิดมันก่อให้เกิดเขาเรียกอะไรอะเอาพูดง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเหมือนประเทศมันก็พังพอดีอะเหมือนมันเศรษฐกิจอะไรทุกอย่างมันชะง,งักไปหมดคนกลัวที่จะออกมาใช้เงิน คนกลัวที่จะออกไปทํานู่นทนํานี่คือบางทีถ้าคิดดูแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็ได้ตอนนี้ก็เลยต้องยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยอย,ยังรู้สึกบวกกับลบหมายถึงว่ายังรู้สึกอยู่ตรงกลางกับเอมนโยบายเนี้ยเออร์ดอิมมมจิตี้เนี่ยท,ที่ที่เขาบอกว่าจะเอามาใช้เนี่ยแต่ว่าตอนนี้ยอมรับว่าค่อนข้างฟังดูแล้วมันมีเหตุผลนะมันเพราะว่า คนเราอยู่ๆไม่ใช่จะฟังอะไรแล้วก็แบบด่วนตัดสินไปก่อนอะนึกออกมาอาถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะเพราะว่าคนที่นี่คนที่นี่มันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นสิ่งที่เขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แบบเขาโตขึ้นมาเขาเชื่อว่าคือคนที่นี่จริงๆนะก็คือว่าเขาไม่นิยมใส่หน้ากากอนามัยเดินออกไปนอกบ้านคือเพื่อนๆที่เมืองไทยหลาย,ลายๆคนก็ถามติดต่อมาแบบเป็นห่วงต้องขอบคุณมากเลยนะคะที่แบบเป็นห่วงว่าแบบ ยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าหลังจากเมื่อวานพอมีข่าวออกไปอะไรเงี้ยได้รับเมสเซจได้รับอะไรเป็นยี่สิบสาสิบคนเลยส่งเมสเสจมาหาอุ้ยว่าเฮ้ยอุ้ยมึงโอเคเปล่าอะไรเงี้ยกับไทยไหมแบบอยากได้อะไรไหมอยากได้หน้ากากอนามัยไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเขารับข่าวที่ได้ยินมาว่าคือคนที่นี่ไม่ป้องกันคนที่นี่อย่างนู้นอย่างเงี้ยคือมันส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าต้องยอมรับว่ามันก็จริงเพราะว่าคนที่นี่ค่อนข้างดูแล้วคือถ้าดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเขาแบบ สบายสบายมากเขาไม่ได้แบบว่าตื่นตัวมากเหมือนแบบคนไทยซึ่งไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดเพราะว่าเราจะไปตัดสินคนอื่นอย่างนั้นเราก็ไม่รู้นะแต่ถ้าถ้าคือเราก็ต้องยอมรับเพราะเราก็แอบ,บกวนนิดนึงเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยโตเมืองไทยใช้ชีวิตเมืองไทยใช่ไหมเพิ่งมาใช้เพิ่งมาอยู่ที่นี่แบบประมาณเกือบสิบปีนี่ทอนนี้เองแต่ว่าคืออืเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามันก็ต้องแบบป้องกันอะไรเงี้ยเนาะ แต่คนที่นี่เขาก็นอกจากว่าถ้าคุณไม่ป่วยนะคุณก็จะไม่ใส่มาสก์เฟสมาสก์นั่ mm. นะ mm. ก็คือใส่เฉพาะถ้าเกิดคุณป่วยแต่ว่าถ้าคุณป่วยถึงขั้นต้องใส่เฟสมาสก์แล้วเนี่ยคุณจะออกไปเดินนอกบ้านทําไม mm. คือเขาคิดกันอย่างเงี้ยแบบคุณจะออกไปเดินนอกบ้านทําไมเพื่อแพร่เชื้อให้คนอื่นอะไรเงี้ยแทนที่จะอยู่บ้านเพราะฉะนั้นอยู่ๆจะหยิบเฟสมาสก์ขึ้นมาใส่ที่เนี่ยมันมัน มันมันมันไม่ได้อ่ะค่ะมันแบบเหมือนกับคนที่นี่เขาจะมองเป็นตัวประหลาดอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้อกระแสะเรื่องการทำร้ายร่างกายอ,อคนเอเชียค่อนข้างมาด้วยเห็นมีข่าวออกทุกวันเลยเพราะว่าส่วนหนึ่งแหละมันก็ต้องยอมรับว่าไอการเหยียดผิวหรือ racism เ,เนี่ยมันยังมีอยู่ หรือว่าที่เรียกว่าเรส i ิสนาะมันก็เลยก่อเกิดคือคนบางกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังมีความเชื่อว่าไอ้โรคเนี้ยไอโ้ไอโรคไวรัสตัวเนี้ยมันมีต้นกำเนิดมาจากทาง East Asia ก็คือทางโซนแบบพวกหน้าหมวยหมยจีนจีนอะไรทำนองเนี้ยจีนญี่ปุ่นเกาหลีก็รวมไปถึงซา h e ีเอเชียก็คือประเทศแถบพวกเราด้วยเนาะแถบประเทศไทยด้วย ก็เลยยิ่งถ้าคุณยิ่งใส่มาสก์ออกไปเนี่ยโอกาสเสี่ยงที่จะเกิด racially assault หรือว่าการ <c oughs> การทำลายร่างกายที่เกิดจากปัญหาเชื้อชาติเงี้ยค่ะมันก็จะมันก็จะมีโอกาสสูงไปด้วยเพราะฉะนั้นไม่ควรที่นี้ไม่ควรจริงๆเอาละการมาพูดกันต่อเรื่อง h e r d Immunity ก็คือแผนการที่เขาวางไว้คือ จากที่ฟังจากที่พออ่านแล้วก็รวบรวมข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งเนาะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะแบบฟังที่เดียวอ่านที่เดียวแล้วก็เชื่อไปหมดเงี้ยเขาก็มีการคาดการประมาณไว้ว่าหกสิบเอร์เซ็นของผู้ของประชากรในประเทศหกสิถึงจ็ดสิบปอร์เซนจะมีการติดเชื้อตัวนี้ซึ่งเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ยี่สเอร์ซนจะมีอาการ รุนแรงที่ต้องการความช่วยเหลือแบบโปรเฟชชั่นอลจากทางแพทย์ก็คือทาง n อ s ดของประเทศอังกฤษหรือว่าถ้าเปรียบก็เท่ากับสาธารณสุขเมืองไทยอะไรทานองเนี้ยแต่อีก40% <S <s <light> 50%โดยประมาณนะคะตัวเลขเรา <t rag> เราไม่ร <t rag> ู้เราเพราะมันเป็นการคาดการเขาก็เชื่อว่าสามารถดูแลรักษาเองได้คืออยู่บ้านรักษาเหมือนวัดก็คือดื่มน้ำเยอะ ถ้ามีอาการปวดหรืออะไรเงี้ยก็รักษาตามอาการตามเหมือนวัดนะคะ่ะคือคือขาเท่าที่ฟังมาเนาะแล้วก็ระหว่างรอให้พัฒนาตัววัคซีนขึ้นมาใช้ซึ่งถ้าตามอ,นนอันนี้เราเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่ฟังมาหลายๆท่านหลายๆคนอย่างเงี้ยบอกว่าวัคซีนมันต่อให้มีการเร่งผลิตให้มันเร็วขึ้นกว่าปกติแต่ว่ายังไงมันก็ยังต้องใช้เวลาอยู่ดีเพราะว่าอยู่ๆให้ผลิตขึ้นมาแล้วก็เอามาฉีดเอามาใช้เลยมันคงเป็นไปไม่ได้มันต้อง <c oughs> อันนี้ไม่ได้เป็นนะคะอันนี้เพิ่งตื่นอย่าตกใจเพิ่งตื่นก็เลยเสียงไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ออกไปไหนคะ่ะไม่ต้องกลัวกลัวเหมือนกันคะ่ะหมายถึงว่าไม่ออกไปไหน <c oughs> ก็ไอ้วัคซีนมันก็ต้องใช้เวลาผลิตใช่ไหมคือระหว่างเนี้ยระหว่างที่รอวัคซีนผลิตออกมาใช้ก็จะเขาเรียกอะไรฟังดูมันน่ากลัวนะฟังดูมันพูดตรงๆว่าตอนแรกได้ยินเราก็กลัวเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าคือถ้าเรา ตั้งใจอ่านข้อมูลแล้วก็คือดูคอนเท็กซ์รวมว่าว่าเขาหมายถึงอะไรคือทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปไม่ไม่ใช่อยู่ๆว่าเขาจะประกาศมันฟังดูแล้วพอพอหลายๆอย่างหลายๆพอมีเว็บไซต์เอาของเมืองไทยเอาไปแปลเป็นภาษาไทยแล้วเอาไปลงอะไรเงี้ยมันฟังดูแล้วยอมรับว,ว่ามันก็น่ากลัวนะพออ่านดูแล้วอะไรเงี้ยแต่คือประเด็นคือคุณไปตัดมาแค่ส่วนน,นึงไงนึกออกมา คุณไม่ได้แบบเอามาทั้งหมดคือเขาไม่ได้หมายความว่าให้คนทั้งประเทศตายไปหมดอะไรเงี้ยตายหากันไปหมด6 0 2%เปอร์ซของ6กสเผู้ต like ิดเชื้อจะเท่ากับ1ล้านคนถ้า1%่ซของผู้ติดเชื้อ5้า0,000นคนอเงี้ยคนอังกฤษจะตายหนึ่งล้านคน5้า0ส0คนเงี้ยคือมันฝังเราต้องยอมรับว่าเราก็กลัวไม่ใช่เราไม่กลัวกลัวอยู่กลัวอยู่เหมือนกันแต่ถ้าคุณไปอ่านให้เต็มเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะคะเนื้อหาเต็มเขาจะหมายความว่าเขาไม่ได้ให้ติดทีเดียวพร้อมกัน 60%ของประชากรทั้งประเทศคือระหว่างเนี้ยเขาก็จะมีมาตรการที่เหมือนกับประเทศอื่นๆใช้เหมือนกันก็คือมีการจำกัดคนมีการแนะนำให้ประชากรแบบ distance self ก็คือแบบอยู่เขาเรียกอะไรอะมีระยะห่างมีระยะห่างเวลาคุยกันเจอกันอะไรทำนองเนี้ยมีมีมีมาตรการมีอะไรออกมาแนะนำเรื่อง ทุกอย่างเหมือนเหมือนเหมือนสากลเหมือนประเทศอื่นๆเพียงแต่ว่าเขาคึ้นมาวิดไอเดียเฮิร์ตอิมมูเนชเนี่ยเพื่อที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาในระยะยาวคุณลองนึกดูสิคุณถ้าสมมติจริงๆนะถ้าถ้าปิดประเทศเป็นเวลาแบบเท่าไหร่ก็เหอะไม่รู้สิสี่เดือนหกเดือนแล้วพอกลับมาเปิดประเทศใหม่มันก็ติดก,กันใหม่หนึกออกปะคือพอมันติดก,กันใหม่แล้วอะไรคือวิธีแก้ปัญหาในระยะยาวอะ อะไรคือวิธีแก้ปัญหาที่มันจะทําให้แบบปัญหาไฟรัสตัวเนี้ยมีการถูกแก้ปัญหาในแบบเหมือนแบบว่าในอนาคตถ้าเกิดปัญหาอะไรเงี้ยคือจะแก้ปัญหายังไงอะไรทั้งนี้นึกออกปะคืออธิบายยังไงเลยว่าวเหมือนกับมันเป็นการแก้ปัญหาในระยะย,ยาวอะเขาไม่ได้มองแบบว่าแบบเอาตอนนี้อย่างเดียวอะไรเงี้ยคือถามแต่ไม่ใช่ว่าตอนนี้ก็ไม่ทําอะไรนะตอนนี้ก็คือก็ควบคู่ไปด้วยกับการแบบ แก้ปัญหาในระยะสั้นไปด้วยพร้อมกับมองวิธีแก้ปัญหาในระยะยาวไปด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าถามอุ้ยตอนนี้ก็ค่อนข้างเห็นด้วยแต่ไม่ใช่ไม่กลัวนะคะกลัวแต่ว่าเห็นด้วยแล้วก็ฝากถึงครอบครัวเพื่อนเพื่อนพี่น้องเนาะที่แบบส่งมาสเสจมาหาส่งมาสเสจมาเป็นห่วงอะไรเงี้ยโทรมาอะไรเงี้ย ขอบคุณมากเลยมีหลายคนมากยอมรับว่าบางคนแบบไม่ได้ติดต่อกันมานานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือก็ยังเห็นเห็นกันอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยส่งมาเสร็จมาหาเฮ้ยอุ้ยเป็นยังไงอะไรเงี้ยต้องยอมรับว่าแบบเออเราซาบส้งใจมากแหละเราดีใจมากเลยแบบว่าแบบเออเขาเห็นข่าวเขานึกถึงเราเขาเป็นห่วงอะไรเงี้ยก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงราคะแล้วก็ในวิกฤตการณ์แบบเนี้ยทุกคนกลัวหมดแหละเราก็กลัวตัวเราก็กลัวยอมรับยอมรับเลยว่ากลัวมากป,ปกติ เป็นคนขี้กลัวอยู่แล้วไม่ใช่คนแบบไอ้นี่ก็แต่ว่าก็ทํายังไงได้ล่นะเนาะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วก็เราก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็คือดูแลป้องกันตัวเองตามที่ nhs <the> เขาแนะนำตามที่เรามีข้อมูลแล้วก็พยายามอย่าตื่นตระหนกให้มากไปถามว่า เก็บตุนอาหารอะไรอย่างเงี้ยกักตุนของใช้อะไรเงี้ยม um> no ันก็ทําได้แหะแต่ว่าคือทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีสิทธิ์ทําเพียงแต่ว่าก็ให้นึกให้ทําให้นึกอยู่บนหลักของความเป็นจริงด้วยว่าให้นึกถึงคนอื่นด้วยอ่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าก็เดี๋ยวจะลองดูว่าวันนี้อาจจะ ออกไปซูเปอร์มาร์เก็ตหน่อยออกไปซื้อของหลังจากที่ไม่ได้ออกจากบ้านมาหลายวันเพราะว่างงง,งกลัวกลัวว่าอะไรมันจะยังไงอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยววันนี้ว่าจะออกไปซื้อของสักหน่อยก็นะ่ะถ้าเดี๋ยวออกไปนอกนะคะแล้วเดี๋ยวจะ ถ่ายวิดีโอมาให้ดูว่าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ข้างนอกหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตข้างนอกอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเจอกันขอบคุณค่ะ